สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็มาตัดหญ้ากันครับผมเพราะว่าหญ้าที่ซื้อไว้นะครับผมเจ้าของที่เขาต้องการใช้แปลงนี้เพื่อทำนานะครับผมก็เลยเร่งให้ตัดตอนแรกกะว่าจะรอให้น้ำแห้งนะครับผมเพราะว่ามาทีไรรถติดทุกทีครับผมเลยรอไม่ได้ครับเจ้าของที่เร่งนะ จำเป็นต้องมารีบตัดนะครับผมตัดก็รถลงไปไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีแบกเอานะครับผมหญ้าอยู่ไกลอยู่นู่นมาตัดนานแล้วนะครับผมเนี่ยซื้อไว้นานแล้วแต่ว่าก็ฝนตกบ่อยนะครับผมกะว่าจะรอให้ดินแห้งแล้วค่อยมาตัดก็พอดินแห้งกะว่ากำหนดว่าจะมาตัดฝนก็มาก็ไม่ได้ตัดพอรอให้ดินแห้งมาดูแล้วว่าจะตัดได้ก็จะมาตัดก็ฝนตกมาอีกครับผมเลยไม่ได้ตัดสักทีตอนนี้ฝนตกบ่อยนะครับผมเจ้าของที่เขาก็อยากจะทำนานะครับผมจะเลิกปลูกหญ้าแล้วก็หันกลับไปทำนานะครับผมทำนาข้าวก็เลยต้องการใช้ที่นะครับผมเพราะว่าระแวกนี้เขาก็หวานไปหมดแล้วนะครับผมหวานขึ้นนานแล้วก็เลยจำเป็นต้องรีบมาตัดครับผมเพราะว่าอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวน้ำจะท่วมมาอีกนะครับผมเจ้าของนาบอกว่าที่แถบนี้ก็มีน้ำท่วมเหมือนกันครับต้องเร่งทำนาเร่งทำนาก็ต้องรีบตัดให้เขาครับผมตัดก็ไกลอยู่เหมือนกันนะครับผมกว่าจะเต็มรถนี่ก็แบกเดินไปนู่นนะครับเหนื่อยเหมือนกันนะครับถ้าจะให้แบกกันจริงๆกว่าจะเต็มรถ2คนกับควานเป้นะครับผมหน้าเป้นี่ก็ตัดได้ไปหน่อยนึงแล้วนะครับผมเราก็จะตัดต่อไปอีกครับผมกว่าจะเต็มรถด้วยเครื่องตัดหญ้านะครับผมบ้านเป้เป็นคนกอดไว้ครับOh.
ครับหลังจากที่ตัดก็ได้จำนวนหนึ่งครับนี่ก็จะเป็นการขนย้ายไปขึ้นรถนะครับผมการขนย้ายขึ้นรถก็ใช้อุปกรณ์ช่วยนะครับผมมีน้ำอยู่เต็มเลยครับถ้าจะให้แบกเดินทางไกลๆแบกเดินไปไกลนู่นนะครับมันก็หนักอยู่พอสมควรนะครับเมื่อยล้าแขนครับผมก็เลยคิดว่าจะเอารถเข็นนะครับมาช่วยทอยไม่รู้ว่าจะเป็นการเหนื่อยเพิ่มขึ้นหรือว่าง่ายกว่าเดิมครับจะง่ายกว่าเดิมหรือว่าจะเหนื่อยเพิ่มขึ้นก็ต้องลองดูครับควานเป้แบกขึ้นรถก่อนครับเราจะไม่เอาเยอะนะครับเอาแค่นี้ก่อนมั้ยการปีเอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไปยากครับครับเอาลองดูก่อนนะช่วยกันฟานเป้เป็นคนลากข้างหน้านะครับผมเดินตามร่องรู้สึกว่าจะง่ายกว่าแบกไหมครับควานเป้ง่ายกว่าไหมควานเป้บอกว่าง่ายกว่าครับไปช่วยกันครับผมเดี๋ยวควานเป้มันไหลลงครับอันนี้แบกขึ้นรถเลยส่วนที่อยู่บนรถเข็นก็ลากต่อไปครับถ้าเอาขนาดนี้ก็คงจะไม่หนักหนาเท่าไหร่นะครับผมเอาขนมออกก่อนขนมรองท้องเพื่อหมดแรงครับผมเป็นนั้นว่าความคิดนี้เวิร์กครับดีกว่าแบกครับผมวันนั้นมาแบกโอกลับไปล้านอนไม่อยากจะตื่นเลยครับเพราะแบกดินก็เป็นดินเหนียวด้วยครับผมเดินหนืดเดินเมื่อยขาแล้วก็แขนที่ใช้แรงแบกนั่นก็ไปจะล้าไปด้วยครับก็เลยคิดว่าวิธีนี้น่าจะดีกว่าแบกเอานะครับผมแล้วก็ขึ้นมาแบกขึ้นรถไปครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพังฟ้าสายแฟมิลี่ของเราด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ